ครับครัวบ้านทุ่งโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้โรงเรียนพามาเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายนะครับอยู่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับก็เพื่อนๆผมบอกว่ามีตลาดน้ำหน้าเดินเขาขายของกันเยอะนะข้างในก็ไหนได้มาเลยพามาเดินเล่นดูครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่นนะครับครับกำลังเดินเข้ามาตลาดนะครับผมเจอน้ำใบบัวบกเข้มข้นมากเลยสุดเข้มข้นเลยไม่เอาฝาก็ได้ครับเดี๋ยวชิมไม่หมดก่อนเลยของแท้ 100% นะครับเพราะว่าได้กลิ่นของไม้บัวบกยังเข้มเลยนะครับเดี๋ยวเดินดูต่อครับครับเดินดูครับมะม่วงหาวมะนาวโหก็ลวกกันนะลวกแล้วข้างบนมีแพปลาด้วยนะครับเดี๋ยวเดินไปเดินดูเรื่อยๆครับผลไม้แช่อิ่มครับชมพู่ครับสดน่ากินมากเลยถุงละ50 บาทครับของฝากเยอะมากเลยนะครับกินได้นอมะขามอบไฟฟ้าจ้ะครึ่งโล50ก่อนได้นะจ๊ะมะขามอบไฟฟ้าอ๋อกันลากันทอดจ้ะได้จ้ะน้องมะขามอบไฟฟ้าครับที่ไม้ขึ้นกิโล50จ้ะน้องฝากไปหน่อยจ้ะ2กรัมน้องฝากมะขามอบไฟฟ้ามันเป็นยังไงล่ะครับมันอบไฟฟ้ามันเป็นอะไรให้เป็นลาเป็นมอดไงจ๊ะซื้อตู้มาอบเองจ้ะอร่อยนะจ๊ะชิมดูครึ่งกิโล50บาทค่ะครึ่งกิโล50จ้ะธรรมดาเป็นจ้ะอร่อยนะคะมะม่วงกวนเปรี้ยวหวานจ้ะอันนี้เปรี้ยวอันนี้หวานจ้ะเยอะมากนะครับของฝากสมอลายเม็ดมะขามป้อมจ้ะนี่เป็นมะเขือเทศราชินีนะครับเม็ดเล็กเทศราชินีจ้ะไส้กรอกสารหวานกรอบเลยนะคะครับผมตลาดโคกถือว่ากว้างมากนะผมเดินมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายทุกช็อตในการถ่ายนะครับแต่ก็เยอะครับเดินมายาวสุดข้างในเลยเพื่อนผมบอกเขามีลงแพนะแล้วก็ไปเสื้ออาหารกินบนแพนะครับเดี๋ยวมาลองไปติดต่อดูก่อนถ้ามีก็จะพาเพื่อนๆลงไปเล่นแพนะครับนี่ครับเขาบอกวันนี้มีเรือออกอ๋อครับขอบคุณครับมีเรือออก16:30เรือนี่ออกไปกี่นาทีออกไปไหนครับกลับแล้วต้องไปถามข้างในอ่ะอ๋อเขาจะมีฝั่งวันนี้ข้างในครับครับขอบคุณครับครับผมมาถึงโซนนี้ก็เป็นโซนของอาหารแล้วนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะมากเลยครับดูเป็ดน่ากินมากเลยนะเป็ดหมูขาหมูครับปลาทอดมีนะเมื่อกี้ผมเห็นมีโซนของหลนเต้าเจี้ยวน่ากินมากเลยครับลองเดินดูครับเดินดูยาวๆไปนะครับกลัวท้อนตลาดค่ะดูอร่อยโอ้ดูกระท้อนเขาครับไม่เชื่อเลยผมดูแล้วอ่ะกระท้อนประมาณกระท้อนลอยแก้วมั้งเนาะน่ากินมากเลยครับกระท้อนตลาดนะคะลอยแก้วค่ะอร่อยนะคะเขามีสลัดด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวมาถามดูชุดนี้ครับผมเรือยังมีอยู่เหรอครับอันนี้เรือหมดรอบแล้วค่ะเป็นเช่าเหมาลำค่ะอ๋อถ้ามาคนเดียวก็มันหมดรอบแล้วครับนะจ้าอ๋อเขาจะไปไหนเลยครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะผู้ใหญ่80 บาทครับคือปลาไปขี่เรือล่องเรือเฉยๆแล้วครับล่องเรือชมบรรยากาศอืมครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะก็น่ามาเที่ยวใหม่ครับมันหมดรอบนะครับก็เลยต้องอดไปก่อนนะแต่ถ่ายประมาณรอบหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดินดูต่อครับครับของฝากเยอะมากจริงครับหอยแครงดองเดินมาดูเป็ดครับตัวละ400โอ้ใหญ่เหมือนกันนะผมว่าเอาไว้แจกกล่องนะครับแล้วมาแจกของตัวละ360 340ครับ
ทำไมเด็ดไก่เป็ดเนี่ยเดี๋ยวมาเอาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปกินบ้านเพื่อนคืนนี้เดี๋ยวไปนอนบ้านเพื่อนแถวน้องแขมนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับ810 บาทมีห่อหมกมีนะครับนี่ครับทอดมันแป้งทอดสดๆเลยนะครับทอดมันปลาน่ากินมากเลยครับโอ้น่ากินมากเลยทอดมันปลาครับเนี่ยหมกช้อนจ้ะเราเป็นนักงานคนนี้โอ้ยเราไม่ได้เอาของมาป่ะเนี่ยมาเดินดูต่อครับครับบรรยากาศมันน่าเดินดีครับชมวิถีชีวิตแบบว่าต้นไม้สมัยก่อนนะข้างบนนี่ดูสายไฟข้างบนนะครับก้างไข่จากกล่องละ100ก้างไข่ดองน้ำปลานะครับดองน้ำปลาครับมีรถเก็บเลยครับน่าชิมมากเลยเดี๋ยวขอเดินดูจนสุดก่อนนะผมไม่รู้มันยาวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตอนขากลับก็จะชอบอะไรก็ซื้ออีกทีนะครับอาหารแบบบ้านๆครับแกงหน่อไม้สีสันหอยเชลล์แบบนึงเดี๋ยวดูต่อครับดูผลไม้มะม่วงใหญ่กว่ามือผมน่ามาเดินจริงนะเพื่อนผมก็บอกให้มาเดินครับมันอาหารมันเยอะจริงๆสาใจโรงเรียนเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาชิมร้านคุณจ้อยนะครับขนมเบื้องยวนเราชิมดูมันเป็นขนมมันมีส่วนอะไรเป็นส่วนประกอบครับอันนี้ส่วนประกอบครับมีแป้งข้าวเจ้ากะทิเดี๋ยวเปิดให้ดูนะกองกี่บาทนะครับไม่เป็นไรอันละ25 บาทเอานี่ชุดหนึ่งแล้วกันนะครับคือไปชิมดูเนาะเอาเลยเราเห็นไม่สวยก็เลยจะคิดว่าจะมาขอเขาทำตอนทำพอดีนะแต่ว่าหมดพอดีก็เลยไม่ได้คลิปเลยอันละ25 บาทเมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำมันน่ากินมากเลยมันจะเป็นแข็งๆเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นอย่างเงี้ยแป้งทอด25 บาทครับแป้งทอดค่ะยังไข่ค่ะเท่าไหร่กันเนี่ยของ20ค่ะของโบราณครับเดี๋ยวพาไปชิมให้ดูนะครับเดินดูต่อครับแม่ลองชิมข้าวอย่างชิ้นนึงชิ้นนึงปลากรอบถุง35 บาทเป็นปลาอะไรนะครับปลาซิวค่ะปลาซิวเขาให้ชิมฟรีครับชิมดูนะขีดเท่าไหร่อันนี้หมู3.5 ค่ะ 3.100 ขีดขึ้น 5ไม่ใช่หมูให้ชิมนะครับแม่ค้าใจดีแคบหมูอันนี้2 ถุง 1 บาทนี่35 บาทนี่คนนู้นไม่ถุงนึงอ่ะปลาสีปลาแม่น้ำนี่แหละปลาตรงนี้แหละไม่ใช่แม่น้ำนี้แต่เป็นปลาน้ำจืดอันนี้มันไม่ใช่น้ำจืดหรอครับน้ำอะไรน้ำจืดอันนี้ก็น้ำจืดแต่ไม่ใช่ปลาแม่น้ำนี้อ๋อครับปลาเซลล์นี่น้ำจืดโอ้กรอบมันครับโอ้นางก็ชอบจังนะมาชิมค่ะคุณพี่หมูกรอบปลากรอบมาชิมไปก่อนอย่าเพิ่งเดินชิมไปก่อนอย่าเพิ่งเดินมีให้ชิมทุกร้านใครมาเดินนี่ก็อิ่มพอดีครับก็ช่วยอนุเป็นบางอย่างนะครับขนมบ้าบินนะขนมบ้าบินทำกันสดๆนะครับหอมมากเลยครับ
ขายขายไงครับชุดละ20กับ5ชิ้นหอมมะพร้าวหอมมันต้นไม้นะเอาลองชิมดูครับพี่อันนึงเตรียมเดี๋ยวผมชิมดูก่อนเลยนะจะให้ห่อให้ผมเอาห่อเลยนะครับเดี๋ยวผมชิมอันนี้เอาห่อเลยนะร้อนนะหอมหอมมันหอมจากเตาอ่ะเขาเพิ่งทำจากเตานะครับหอมอร่อยมะพร้าวนะคะเขาหลอกว่าคุณต่อยหอมอร่อยอร่อยจริงยิ่งกินร้อนๆนี่ไม่ใช่เลยนะสีดำก็อร่อยแต่สีดำหมดไปแล้วโอ้นี่นี่สวยขอบคุณนะคะเจ๊เจ๊คนนั้นขอบคุณนะครับให้ขายกับข้าวไม่ขายอย่างอื่นเดี๋ยวโดนร้อนร้อนจะอร่อยครับปวดใครอ่ะท้องลมครับผมข้างล่างเลยข้างล่างนี่ก็ติดแม่น้ำนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำท่าจีนไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงมาดูบรรยากาศข้างล่างโอ้ทำไมมันลื่นจังครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหม้อโคตรใหญ่เลยครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเดี๋ยวมาดูบรรยากาศก่อนมาดูบรรยากาศของแม่น้ำก่อนครับบรรยากาศดีมากที่จริงเขามีให้แพให้นั่งนั่งเรือนั่งแพล่องไปครับก็คนละ80บาทแต่ว่ามันหมดรอบครับผมมาตอนเย็นไปหน่อยนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ดีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวได้ครับเดี๋ยวต้องไปกินข้าวกับนนอยู่ผมคงไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็คลิปนี้ใครจะมาเที่ยวเรามาเที่ยวดูนะครับตลาดดอนหวายนะครับอยู่อำเภอลืมละแต่ว่าจังหวัดนครปฐมนะครับโอเคนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนทากินปลาเที่ยวครับคลิปนี้เยอะอยู่เดี๋ยวไปซื้อปลาทูกับหอยดองนะครับครับฝากเลยนะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ขัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นของดีแน่นอน 100% จัดไป